Shalom. My name is Peter, and I'm from Malaysia. And today, I would like to share a story of how God has touched my life. สวัสดีค่ะขอสันติสุขจงมีแด่ทุกๆคนที่ชมวิดีโอนี้นะคะผมชื่อปีเตอร์ครับผมเป็นคนมาเลเซียครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดให้แบ่งปันทอดพระพรให้กับผู้ชมนะคะว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตผมยังไงค่ะ I used to be a party animal I used to be enjoying alcohol and clubbing and also a crazy man on the road เมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบว่าชอบดื่มแล้วก็ชอบความสนุกสนานชอบไปผับไปบาร์แล้วก็ผมจะเป็นคนที่ขับรถเร็วมากค่ะ And when I began to know my wife that's the time she always used to share to me about a man called Jesus เริ่มตั้งแต่ผมได้รู้จักกับแฟนภรรยาของผมจนเราได้แต่งงานกันเธอก็ได้คอยที่จะพูดเรื่องพระเยซูให้ผมฟังเสมอๆShe used to go to church and usually after Sunday service she will share with me of what took place on the Sunday service but I would just pretend to listen to her ทุกๆครั้งที่เธอจะไปนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เวลากลับมาบ้านเธอจะเล่าเรื่องปาฏิหาริย์หรือว่าเรื่ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าทํางานในชีวิตของแต่ละคนยังไงแต่ผมก็ได้แต่รับฟังแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เธอพูดหรอกเป็นการรับฟังแบบว่าให้เกียรติเธอเฉยๆในสิ่งที่เธอพูดDuring those time we usually have a lot of arguments because exchange of opinion and basically due to my bad habits like drinking and smoking thus we didn't really have that happiness after getting married เริ่มตั้งแต่ผมกับภรรยาแต่งงานกันนะครับชีวิตของพวกเราเนี่ยมีแต่ทะเลาะกันตลอดเลยแต่สาเหตุสำคัญก็มาจากนิสัยของผมนะครับเพราะผมเป็นคนชอบดื่มแล้วก็ชอบความสนุกสนาน We went to several shamans especially those from India and we spent quite a lot of money because we were thinking that these people could help us to get a solution for our problems that we are facing but none of those actually worked but we ended up losing a lot of moneyยิ่งแต่งงานกันไปหลายปีนะคะทำให้รู้สึกว่าผมกับภรรยานี่ก็ทะเลาะกันมากยิ่งขึ้นจนพวกเราไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนแล้วผมก็ชวนภรรยาว่าเราไปหาพวกหมอดูหมอผีกันไหมทำพิธีอย่างเงี้ยเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นแล้วพวกเราก็ใช้จ่ายเงินเยอะมากในสิ่งพวกนี้ค่ะ Then one of these days there was a pastor from Africa came to our church back in MalaysiaAnd my wife insisted that I come with her. She was pestering me to come. But I said, no, I am not coming. You go alone. จนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอาจารย์มาจากประเทศแอฟริกานะครับเพื่อนของภรรยาผมบอกว่าอาจารย์คนนี้เขาช่วยได้นะปัญหาชีวิตครอบครัวแล้วก็สิ่งที่มารังควานนะคะไอ้พวกวิญญาณชั่วนะคะช่วงนั้นผมก็บอกตอนแรกผมบอกว่าผมไม่อยากไปหรอกเพราะผมเนี่ยเป็นฮินดูนะผมไม่ไปหรอกคริสเตียนอ่ะ And after she went I was alone at home but I was very restless and I mean I couldn't watch the TV something like was bothering me like telling me why don't I just try go a step into the church and see what is going on ก็อาจารย์คนนี้นะครับเขาจะมาที่โบสถ์ที่ภรรยาผมไปเนี่ย3คืนคืนแรกเนี่ยผมก็ไม่ยอมไปกับภรรยาช่วงที่ภรรยาผมไปโบสถ์คืนแรกเนี่ยผมจะดูทีวีอยู่ที่บ้านแต่มันเหมือนกับว่ามีอะไรมาบอกผมว่าคุณต้องไปนะทำไมคุณไม่ลองไปดูแล้วคืนต่อมาผมก็เลยลองตามภรรยาไปครับ So I went on that night and it was a very weird thing for me because I saw all the people with their hands up and singing andThe whole environment was different. แล้วคืนนั้นผมก็ตามภรรยาไปที่โบสถ์ผมก็ไม่เคยเห็นอะไรในชีวิตอย่างนี้มาก่อนว่าทำไมคนที่โบสถ์เนี่ยเขามานมัสการพระเจ้าเยอะเหลือเกินแล้วทำไมเขาต้องยกมือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคือเป็นสิ่งใหม่ที่ผมไม่เข้าใจเพราะว่าผมเป็นฮินดูครับเพราะว่าศาสนาเนี้ยเขาจะไม่ทำเหมือนศาสนาคริสต์
Then my wife insisted me to come forward to the pulpit and let the pastor pray for us. Then yes, he prayed. And after he laid his hand on me and prayed, I felt something funny happening to my body. My hands were all moving and I have no control. They were moving by themselves.แล้วพอร้องเพลงนมัสการพระเจ้าจบภรรยาผมก็บอกว่าให้เราออกไปข้างนอกไปอธิษฐานให้อาจารย์อธิษฐานให้ผมก็ออกไปเพื่อให้อาจารย์อธิษฐานให้ครับแล้วทีนี้จู่ๆผมก็รู้สึกว่ามือของผมนี่นะเริ่มสั่นแล้วผมก็ล้มลงแบบที่ผมบังคับตัวเองไม่อยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเหรอ That was a turning point in my life. After that day, I started to seeking for answers like why did my hands move? Who is Jesus?Who's the father? I have heard of this, but I do not know them. So I started to read the Bible. ช่วงที่ผมล้มลงแล้วก็มือทั้งตัวผมนี่สั่นผมก็อยากจะหาคำตอบว่าทำไมผมต้องล้มลงและทำไมผมต้องมือสั่นแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มที่จะแสวงหาคำตอบเนี้ยแล้วผมก็เริ่มอ่านคัมภีร์พระคัมภีร์ Then as I read the Bible started to give me messages.At times I will have some problems and then when I just open the Bible and I read them I'll come across scriptures that have the answer that I was looking for แล้วยิ่งผมอ่านพระคัมภีร์มากเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าพระคัมภีร์เนี่ยจะพูดคุยกับผมได้เหมือนกับว่าเหมือนสิ่งมีชีวิตนะครับพอหมายถึงว่าเวลาผมมีปัญหาอะไรนะผมจะอธิษฐานพระเยซูแล้วผมก็จะเปิดหนังสือแล้วพระคัมภีร์เนี่ยจะพูดกับผมว่าทำไมต้องมีปัญหาอย่างนั้นแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงThen I had this urge to go for a fast on 21 days. I have never fasted in my life, ever, not even for one day. But I do not understand why I wanted to go for this 21 days fast. แล้วผมก็เริ่มที่จะถือศีลอดเป็นเวลา21 วันกับภรรยาของผมทั้งที่ผมไม่เคยถือศีลอดอาหารเลยในชีวิตของผม Then after completing this 21 days fast,I was transformed. I did not have this urge for alcohol. I did not have the urge for even cigarette. And praise God, it has been 1 year since I have touched any beer or cigarette. หลังจากที่ผมและภรรยาถือศีลอด21วันก็ผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมเนี่ยได้รับพระพรเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะแต่ต้องแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มมึนเมาแล้วก็พวกเบียร์แล้วก็บุหรี่อีกเลยครับ God has changed me and I thank him with all my heart now serving the Lord with me and with my wife is a joy that we never had we are very happy serving the Lord together now และพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างมากเลยครับแล้วผมกับภรรยาของผมก็มอบชีวิตให้กับพระเจ้าแล้วก็ขอถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ My mother used to be a strong Hindu and she was an idol worship as well Both of us me and my wife we started to pray for my mother We asked God to grant salvation to her แม่ของผมเนี่ยพ่อกับแม่ของผมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าstrong hindu มากแบบว่ารูปเคารพทางศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะไหว้ทุกอย่างแล้วผมก็บางทีผมก็ตามพ่อแม่ด้วยแล้วทีนี้ก็แล้วจากวันนั้นผมกับแฟนผมพอพวกเราได้รับความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเราก็เริ่มที่จะอธิษฐานเผื่อแม่ของผม 8 months ago my mother gave her life to Christ 8 เดือนที่ผ่านมานะครับแม่ผมก็มอบชีวิตให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า I start to believe of the promise of the Lord that one belief the salvation shall be granted unto the whole family the whole household ทำให้ผมเริ่มมายิ่งมีความเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นว่าสิ่งไหนที่พระเจ้าให้สัญญาไว้กับเราในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะประทานให้นั้นมันก็เป็นจริงเพราะว่าพระเจ้าเคยบอกไว้ว่าในพระคัมภีร์ว่าถ้าคนหนึ่งในครอบครัวได้รับความรอดทั้งครอบครัวก็จะได้ความรอดค่ะ I give thanks to my Lord Jesus to lead both of us right up to here and glory be to the Father in heaven ผ
ผมขอขอบพระคุณพระบิดาแล้วก็องค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ให้ชีวิตใหม่ผมกับภรรยาของผม Thank you very much ขอบคุณค่ะหวังว่าขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนที่ได้ชม VCD นี่นะคะแล้วถ้าหากว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่มีประสบการณ์อย่างกับเดียวเหมือนดิฉันแล้วก็ภรรยาสามีของดิฉันคุณก็ลองเปิดใจของคุณนะคะรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณค่ะแล้วคุณจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยรักมนุษย์ยังไงค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะฮาเลลูยา